大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第212集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่212ของป๊อปปี้ยังเราชื่อแล้วนะคะแป๊บๆเราก็มาร่วม7เดือนนะคะที่มาไลฟ์ทุกวันให้กับพวกเราแบบนี้นะคะหวังว่าสิ่งที่เราซื้อจะมาสอนเนี่ยนะคะและได้สอนไปแล้วในทุกๆไลฟ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เรียนภาษาจีนทุกคนที่ชอบภาษาจีนทุกคนที่อยากจะมีความรู้ด้านภาษาจีนเพิ่มเติมก็เข้ามาเรียนรู้กับป๊อปปี้ยังเราซื้อไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราซื้อมีความรู้ใหม่ๆดีๆมีสาระมาอัปเดตให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังซื้อมาเร็วนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ช่วงตอนเย็นๆจะมีติดธุระนะคะก็เลยแบบไม่อยากที่จะให้พวกเราต้องรอนานแล้วก็ไม่อยากให้หยุดด้วยเพราะว่าบอกแล้วภาษานั้นสำคัญมากคือความสม่ำเสมอเราถึงจะพูดได้ถ้าเราหยุดนะคะหยุดมันไปเลยหลายๆวันเนี่ยเราก็จะลืมเพราะฉะนั้นนะคะเราซื้อก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนเพราะเราซื้อบอกแล้วว่าต้องสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราซื้อก็มาสอนพวกเราอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เลยมาเร็วนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ไม่สะดวกที่จะมาเรียนรู้พร้อมกันหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะมาตอบอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะไลค์เลิฟและแชร์ไปก่อนได้นะคะเพื่ออีเตียนจ้านส่งตาไอให้อยู่เฟ้นฉ่างกันไปก่อนเลยนะคะแชร์ไปที่หน้าเฟซของเราเนี่ยเราว่างเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็กลับมาดูกันได้เลยนะคะโอเคตามนี้ไหมหาก็หาหาก็หาหาใช่ป่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังเราจะมาสอนเรื่องอะไรตาเจ้าเว่นหัวแล้ว今天ป๊อปปี้ยังเราจะ要教什么主题呢要教什么主题呢今天我要教大家十个饮食常用词มันคืออะไรคะก็คือวันนี้ป๊อปปี้ยังจะมาสอนคำศัพท์ที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการกินอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะวันนี้เรื่องอาหารเพราะป๊อปปี้ยังเราได้ให้แบบฝึกหัดอันนี้ไว้แล้ววันนี้เราจะเป็นเวิร์กช็อปล้วนๆทำแบบฝึกหัดนะคะเรียนกันมานานแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้จะเป็นคำเรียกเป็นคำศัพท์ภาษาจีนมาให้แล้วก็ให้พวกเราแปลเป็นภาษาไทยวันนี้ถือว่าง่ายนะคะครั้งต่อๆไปเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยบ้างแล้วให้พวกเราใส่ภาษาจีนมาให้เราใช้บ้างจะได้ฝึกกันแบบเต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยเป็นแบบง่ายก่อนคือให้ภาษาจีนแล้วเราแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเป็นภาษาไทยแล้วให้พวกเราแปลเป็นภาษาจีนแล้วนะคะโอเคไหมโอเคนะนะคะก็เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมทักทายป๊อปปี้ยังเราซื้อนะคะใครมาดูครั้งแรกนะคะก็รายงานตัวเลยนะคะวันนี้มาเรียนครั้งแรกคันไลค์เราซื้อแล้วตามมาจาก YouTube ค่ะตามมาจากเพจ Poppy ยัง Thai Language ค่ะหรือตามมาจาก LINE ตามมาจาก IG บอกเราชื่อได้เลยนะคะเนาะเราซื้อก็อยากจะรู้จักทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกคนยังสามารถที่จะส่งนะคะข้อความมาทักทายเราซื้อได้ปกตินะคะแต่แอบกระซิบบอกนิดนึงว่าวันนี้ทำไมไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าโทรศัพท์เราซื้อเลยเหมือนวันนี้จะอ่านไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ทุกคนก็ยังส่งข้อความมาได้เหมือนเดิมนะคะจบไลฟ์เดี๋ยวเราซื้อค่อยๆอ่านทีละอันนะคะเนาะโอเคค่ะจุนเป้ฮาลามาจุนเป้ฮาลามาจุนเป้ฮาลามาแปลว่าอะไรทุกคนจำได้หรือยังเราซื้อพูดก่อนเริ่มเสมอนะคะประโยคนี้จุนเป้จุนเป้ฮาลามาจุนเป้แปลว่าเตรียมพร้อม ready จุนเป้ว่าเตรียมพร้อมนะคะส่วนคำว่าฮาลามาแปลว่าอะไรจำได้ไหมหาแปลว่าเสร็จดีเรียบร้อยละมาแล้วหรือยังหาละมาเสร็จแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วหรือยังหาละมาบราบราบราหาละมาเป็นการถามว่าสิ่งนั้นเนี่ยได้ทำเรียบร้อยแล้วหรือยังสิ่งนั้นได้เตรียมเรียบร้อยแล้วหรือยังและเราซื้อเอามารวมกันจุนเป้หาละมาจุนเป้หาละมาเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าจุนเป้หาละตามธรรมเนียมของเราจะต้องของป๊อปปี้ยังซื้อแล้วก็พิมพ์เลขอะไรมาคะเลข6มาเลยค่ะให้เราซื้อรู้หน่อยว่า大家准备好了六字过来พิมพ์เลข6มาเลยนะคะใครสามารถพิมพ์ตัวเลขเป็นภาษาจีนได้พิมพ์มา L I U แล้วเลือกตัวลิ่วมาได้เลยนะคะจีเนี่ย老师要开始教大家关于吃的东西นะคะเกี่ยวกับเรื่องกินอ่ะวันนี้จะให้พวกเรานะคะมาแปลคำศัพท์ที่ให้มาเป็นภาษาไทย700กว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่นี้แปลกันออกหรือเปล่านะคะแปลกันออกหรือเปล่าและ 84,600 คนในเพจนี้นะคะเข้าใจหรือเปล่าว่ามันคืออะไรบ้างเราซึ่งเคยสอนไปแล้วนะคะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะตีอีกก่อนอื่นต้องออกเสียงวันนี้นะคะใครบอกว่าเราซื้อคะ
ง่ายมากหนูไม่ดูเลยปิดไลน์เราซื้อละพลาดมากนะคะต้องดูให้จบนะคะเพราะวันนี้เราซื้อนอกจากสอนคำศัพท์มาเฉลยคำศัพท์มาเฉลยภาษาจีนแล้วเนี่ยเราซื้อจะสอนพินอินให้กับพวกเราด้วยนะคะหลายคนอาจจะได้ตัวจีนแต่พินอินไม่ค่อยได้หรือได้แบบงูๆปลาๆอ่านไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้พินอินไปด้วยกันนะคะมาเริ่มจากตัว M ตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอะไรคะโมคือมอม้าโมเอียนนี่คือสระเอียนนะจ๊ะเอียนนะคะโมเอียนเมียนนะเดี๋ยวขยายใหญ่ๆหน่อยอย่าสักครู่นะคะโอเคมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะโมเอียนเมียนใช่ไหมคะภาษาจีนมีสี่เสียง有四声面面面面อันนี้คือ面面面面面面เสียงที่สี่นะคะ面เสียงที่สี่อันนี้ไม่ต้องไปทางไหนเนี่ย面เมียน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 เพราะว่ามันตรงกันข้ามอยู่เราซื้อเลยงงๆเมียนโอเคก็คือเสียงที่4แล้วก็โปเอาเปาเสียงที่1ปัวเอาเปาก็เหมือนปอปากับสระเอาเปารวมกันเป็นอะไรคะเมียนเปาเมียนเปาแปลว่าอะไรใครส่งคำตอบมาเลยอยากจะรู้แหมใครจะตอบได้คนแรกนะคะเมียนเปาใครพิมพ์ตัวจีนอยากฝึกพิมพ์กับเราซื้อตอนนี้นะคะพิมพ์มาเลยค่ะไปที่คีย์บอร์ดภาษาจีนนะคะแล้วก็ MIANBAO พิมพ์แบบนี้ได้เลยแล้วว่ามันจะมีออโต้นะคะก็คือ自动有汉字表现出来นะคะก็จะมีตัวอักษรจีนโผล่ขึ้นมานะคะ汉字显示出来了นี่ก็เลือกไปเลยค่ะหน้าตาแบบนี้ฝึกพิมพ์รีบพิมพ์มาเลยนะคะใครอยากจะพิมพ์ภาษาจีนเป็นเรามาฝึกกันตอนนี้เลยนะคะ MIANBAO นะคะเลือกคีย์บอร์ดภาษาจีนพิมพ์มาเลยแล้วก็เลือกอักษรตัวนี้ก็จะเป็นคำว่าเมียนเปาที่แปลว่าอะไรคะขนมปังถูกต้องนะคะเมียนเปาจูชื่อขนมปังแบตหมดใช้ไม่ได้เขียนไม่ติดนะคะงั้นเดี๋ยวขอใช้มือเขียนเอาละกันนะคะขนมลายมือก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าใช้มือเขียนโอเคขนมปังโอเคไหมคะเมียนเปาขนมปังนะคะคราวนี้มานิดนึงเมียนตัวเดียวแปลว่าอะไรเมียนตัวเดียวแปลว่าแป้งเป็น powder นะคะเป็นแป้งส่วนเปาแปลว่าอะไรคะเปาแปลว่าห่อนะคะเวลาที่เราทำขนมปังเนี่ยเราจะต้องเอาแป้งมาห่อเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ค่อยเอาไปอบใช่ไหมคะก็เรียกว่าเมียนเปาจำได้หรือยังอันนี้จะได้จำแม่นๆเพราะว่าหลายคนจะสับสนกับเมียนเขียวอันไหนคือขนมปังนะเมียนเปาหรือเมียนเขียวเราซื้อเลยบอกให้วิธีการจำง่ายๆคือถ้ามีเมียนคือเกี่ยวกับแป้งส่วนเปาแปลว่าห่อไงคือเวลาทำขนมปังเราจะต้องมาห่อให้มันเป็นรูปทรงต่างๆเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเป็นนิ้วเจียวเป็นรูปเหมือนครัวซองคนจีนครัวซองใช่ไหมคนจีนเขาเรียกว่านิ้วเจียวเมียนเปานิ้วเจียวเนี่ยก็คืออะไรนะเขาวัวเพราะว่าลักษณะรูปร่างของครัวซองมันจะเหมือนกับเขาวัวไงคะก็เลยเรียกว่าหนิวเจาเมียนเปาหนิวเจาเมียนเปาใครพิมพ์ได้พิมพ์ส่งมานะคะเราซื้อไม่เขียนให้หนิวเจาแปลว่าหนิวแปลว่าวัวเจาแปลว่าเขาหนิวเจาเขาวัวเมียนเปาก็คือขนมปังก็คือขนมปังครัวซองนะคะใครพิมพ์ได้พิมพ์มาหนิวเจาเมียนเปานี่คือวิธีการจำคำว่าเมียนเปานะคะและคำต่อมาที่2เข้าใจยังเก็ตยังเก็ตแล้วพิมพ์เลข8ส่งมาเลยนะคะปาจื้อกว่าหลายที่2ชื่อ什么โมเย็นเมีย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 นเธอยาวนะคะใครวันนี้ยังไม่เคลียร์เรื่องนะคะเรื่องของแบบพินอินนะคะพยัญชนะสระเนี่ยมาดูด้วยกันได้เลยตัว T คือเธอท้อทหาร IAO คือสระ E เอายาวเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงปากเนี่ยมีตัว O ก็ต้อง O ยาวยาวโอยาวเห็นไหมคะรูปปากเนี่ยการออกเสียงสำคัญมากถ้าเราออกเสียงรูปปากก็คือ你的嘴型对发音就对ถ้าเกิดว่ารูปปากเราถูกเสียงเราก็จะถูกนะคะเมียนเอียนเมียนเห็นไหมปากจะเหมือนกันเมียนเฉียวเมียนเฉียว就是อะไรคะคำตอบคือบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวนะคะเขียนเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกันก็ก๋วยเดี๋ยววันนี้ใช้นิ้วเขียนมันจะลำบากนิดนึง Apple Pen แบตหมดค่ะก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่ก็ได้นะคะขอให้มันเป็นอาหารประเภทเส้นนะคะจะเรียกว่าเมี่ยนเถียวทั้งหมดเพราะว่าเมี่ยนแปลว่าอะไรคะต่อเราซื้อค่ะเมี่ยน是什么意思请告诉老师เมี่ยน是什么意思
เมียน就是答对了เก่งมาก เมียน ก็คือแป้งนั่นเองนะคะ เถียว是什么意思เถียวแปลว่าอะไรคะเถียวก็แปลว่าเส้นสิคะเถียวคือเป็นเส้นๆ งั้นคำศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่าเถียวส่วนใหญ่มักจะมีรูปทรงเป็นเส้นๆนะคะอย่างเมียนเถียวก็เลยเป็นเส้นที่ทำมาจากแป้งก็คือ noodles นะคะอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ได้หมดแต่ถ้าเป็นเมียนเปาก็จะเป็นขนมปังเนี่ยมันทำมาจากแป้งทั้งคู่แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเปาก็คือต้องเอามาห่อเป็นขนมปังแต่ถ้าเถียวคือเป็นเส้นแยกได้แล้วใช่ไหมต่อไปจะไม่มีผิดคำนี้จะไม่มีงงคำนี้อีกแล้วใช่ไหมพอได้เทคนิคของป๊อปปี้อย่างหนังสืออันนี้ไปแล้วใช่ไหมเต้ยมาบอกแล้วภาษามันง่ายอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้เทคนิคของมันหรือเปล่าเราไม่ต้องไปงมหาเทคนิคการจำอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องไปนั่งหาเราซื้อรู้เราซื้อบอกแค่เราเข้ามาเสพนะคะมาเสพเราซื้อนะคะมาเรียนรู้กับเราซื้อเราก็ได้เทคนิคแล้วเอาไปลองใช้ได้เลยไม่ต้องไปค้นหาให้เสียเวลาให้เหนื่อยนะคะเราซื้อรู้เราซื้อบอกเราซื้อบอกแล้วบอกไม่มีกักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนกับเราซื้อได้ทุกวันเลยนะคะที่3เรามาดูกันขึ้นด้วยตัว M อีกแล้วเราซื้อเอาทุกอันที่ขึ้นด้วยตัว M เพราะตั้งใจจะสอนพินอินให้กับพวกเราอยู่แล้วในไลฟ์นี้นะคะโมอีมีมีหมีหมีหมีเสียง3นะคะจะอื้อนิดนึงหมี for and fan 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 เสียง4เขาจะเสียงหนักจากบนลงล่าง fan แปลว่าข้าวหมี่ fan ก็คือข้าวที่หุงสุกแล้วคือข้าวสวย cooking rice นะคะข้าวที่หุงสุกแล้วเรียกว่าหมี่ fan คือข้าวสวยพิมพ์คำตอบส่งมาให้เราซื้อเลยนะคะข้าวสวยสวยข้าวสวยนะคะ就是米饭的意思นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าคำว่าหมี่นั้นแปลว่าอะไรหมี่นั้นแปลว่าอะไรหมี่แปลว่าข้าวสารนะคะหมี่แปลว่าข้าวสารนะคะไม่ใช่ไปร้านอาหารแล้วบอกฟูหยวน我要米ฟูหยวน我要米ก็คือบริกรคะน้องคะพนักงานคะพี่ขอข้าวสารหน่อยค่ะตายแล้วอายเขาเลยนะคะหน้าแตกเพ้งๆๆเลยนะคะพี่คะน้องคะพี่อะไรเงี้ยไม่ได้ขอข้าวสารไม่ใช่ค่ะคือถ้าเราอยากจะได้ข้าวที่หุงสุกแล้วข้าวสวยที่หุงสุกแล้วนะคะในร้านอาหารเนี่ยต้องพูดคำว่าหมี่ฟานค่ะหมี่ฟานโอเคตรงแล้วฮะก็จะเป็นฟูหยวน来一碗米饭ฟูหยวน来一碗米饭ไหลนะคะปกติแปลว่ามาไหลปกติแปลว่ามาแต่ถ้ามันอยู่ในพวกบิสเนสนะคะการสั่งอาหารการออเดอร์สินค้าไหลจะแปลว่าเอาไหลจะแปลว่าเอาหรือสั่งซื้อนั่นเองค่ะไหลอีหวานขอเอา1ชามมา1ชามออเดอร์1ชามหมี่ฟานก็คือข้าวสวยมั้ยไหลอีหวานหมี่ฟานก็น้องพี่ขอสั่งข้าว1ชามค่ะอะไรอย่างนี้เข้าใจมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอคำถามกับคำว่าไหลบ่อยมากว่าทำไมเวลาหนูทำบิสเนสนะคะลูกค้าออเดอร์สินค้าทำไมเขาชอบพูดคำว่าไหลอีกไหลอีเซียงอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องมาคะมันเกี่ยวอะไรกับคำว่ามาคะไม่ค่ะไหลเนี่ยถ้าเป็นความหมายแรกมันแปลว่ามาก็จริงเช่นหนีไหลมาวันนี้คุณจะมาไหมคะหนีไหลไทยกัววาร์อ๋อคุณมาเที่ยวเมืองไทยแต่อีกความหมายหนึ่งเวลาที่เราเรียนบิสเนสนะคะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งป๊อปปี้หยางเราซื้อเนี่ยเชี่ยวชาญการสอนบิสเนสมาก็คือแบบจะบอกเสมอเลยว่าเวลาที่จะเจอไหลเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้แปลว่ามาแล้วมันจะแปลว่าเอาค่ะเขาจะออเดอร์นะคะอย่างเวลาเราไปเมืองจีนถ้าบริกรนะคะฝูอู้หยวนฝูอู้หยวนถามพวกเราว่าไลเดียร์什么您来เดี๋ยวชมใครพิมพ์ได้พิมพ์ส่งมาอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่แอบนอกเรื่องแต่มีสาระนะนินหลายคุณหลายหลายนี่ไม่ได้แปลว่ามาแต่ถามว่าเอาหรือออเดอร์นะคะคุณสั่งหรือคุณออเดอร์นินหลายเดี๋ยวนิดหน่อยชมแปลว่าอะไรนินหลายเดี๋ยวชมนินหลายเดี๋ยวชมก็จะมีความหมายแปลว่าคุณจะออเดอร์อะไรหน่อยดีคะคุณจะสั่งอะไรหน่อยดีคะเข้าใจไหมคะตอนนี้เก็ตแล้วใช่ไหมว่าไหลทำไมคนจีนชอบพูดจังเลยมันคือการสั่งสินค้าสั่งออเดอร์นั่นเองเก็ตหรือยังคะเก็ตแล้วนะคะทีมเลข8ส่งมาให้เราซื้อว่าตรงเลยเข้าใจแล้วแค่เลข8เราก็รู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยเก็ตแล้วเข้าใจแล้วแล้วอย่าลืมเตียงจานส่งตาอ่ายให้เหยื่อเฟ้นช่างนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟและแชร์
ทยไม่แชร์จะไม่ให้มาเรียนด้วยกันแล้วนะเฉยผู้เฟินเฉียงไม่让你们学了เออนะคะโอเคหมี่ฟานได้แล้วแปลว่าข้าวสวยแต่ถ้าหมี่ตัวเดียวแปลว่าข้าวสารคือยังไม่ได้หุงนะถ้ามีฟานตามหลังปุ๊บคือสุกแล้วโอเคต่อมานะคะอันนี้ค่ะข้อ4ข้อ4ก็คือ烧烤烧烤烧烤是什么意思ถ้าใครที่เรียนนะคะในคอร์ส Chinese So Easy นะคะภาษาจีนง่ายนิดเดียวกับเราซื้อเนี้ยจะรู้จักศัพท์คำนี้เพราะเราจะสอนในหมวดเรื่องอาหารไปแล้ว烧烤ก็คืออะไรคะอาหารประเภทปิ้งย่างบาร์บีคิวนั่นเองถูกต้องนะคะหลายคนพิมพ์คำตอบส่งมาแล้วนะคะ烧烤ก็คือภาษาไทยน่าจะเรียกว่าปิ้งย่างจะก็แปลว่าปิ้งปลาอีกงอปิ้ง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 ย่างย่างปิ้งย่างหรือไม่ก็เรียกว่า BBQ นะคะแบบนี้ได้เลย barbecue นะคะ就是烧烤นะคะ烧烤ก็อย่างเช่น今天吃什么好呢今天วันนี้吃什么กินอะไร好แปลว่าดี呢แปลว่านะ今天吃什么好呢今天吃什么好呢吃烧烤吧吃烧烤吧ก็แปลว่าเพื่อนเราบอกว่ากินอะไรคะกินปิ้งย่างกันดีกว่าปิ้งย่างจะเกาหลีจะหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็คือชาวเขาเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแปลให้เราซื้อเป็นหมูกระทะเราซื้อก็ให้ถูกนะเมื่อกี้เราซื้อก็เช็คถูกให้นะคะเพราะว่าก็เครือเดียวกันนะคะเพราะมันต้องปิ้งย่างก็จะเป็นชาวเขาโอเคตรงแล้วไหมตรงแล้วฮะเราซื้อเฮอร์ชีกันนะคะพูดมากโอเคงั้นเราตอบอะไรนะเข้าใจเมื่อไหร่นะคะพิมพ์เลข8ส่งมาเลยนะคะคราวนี้อันนี้ชื่อป๊อปปี้หยาง老师最爱吃的菜ป๊อปปี้หยาง老师最爱吃的菜เป็นอาหารจานโปรดของป๊อปปี้หยาง老师กินได้กันทุกวันเกือบทุกอาทิตย์เลยนั่นคือ hash คือเสียงของอะไรคะเครือติดคอเราจะพูดเสมอว่าเครือติดคอมันจะไม่ใช่แบบพอเฮอแบบภาษาไทยมันจะมีเครือคืออัวปากกลมๆนะคะนี่คือสระอัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่อัวภาษาไทยมันจะเป็นออัวถ้าเราออกแบบภาษาไทยอัวมันก็จะเป็นหัวไม่ใช่ค่ะปากจะต้องเป็นอัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกเสียงตัวหัวจะเป็นหัวเห็นไหมคะปากมันจะล็อกเอาไว้เป็นสระโอหัวปู่ชื่อหัวปู่ตัวนะคะถ้าเราอ่านภาษาไทยหออัวหัวไม่เอกหัวเราก็จะออกเป็นหัวเข้าใจไหมคะปากมันจะเป็นหัวแต่มันไม่ใช่มันจะเป็นหัวเนี่ยแหละทำไมหลายคนบอกมาเรียนกับเราชื่อแล้วเฮ้ยทำไมแบบกลับไปรู้สึกว่าออกเสียงชัดขึ้นเพื่อนคนจีนบอกว่าพัฒนาดีขึ้นเยอะเพราะว่าเราชื่อก็ไม่ได้ทำอะไรมากเราชื่อก็แค่บอกว่าจริงๆแล้วการออกเสียงเนี่ยรูปปากมันต้องเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการออกเสียงช่วงแรกต้องมีสติเพราะว่าเรายังไม่ชินไงแต่เมื่อไหร่ที่เราออกจนชินแล้วเนี่ยมันจะออโตเมติกไปแบบธรรมชาติเราก็ไม่ต้องฝืนแล้วแต่ช่วงแรกหลายคนออกตัวหัวเราจะบอกเฮ้ยห้ามปล่อยปากค่ะไม่ใช่หัวไม่ได้ต้องหัวโอ๊ตุ๊กก็จะเป๊ะเหมือนคนจีนเลยอันนี้เกอกอไก่เกอติดคอเหมือนเกอไม่ใช่เกอวัวกัวปากแบบนี้ใช่ไหมเพราะสระอัวเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันโอทั้งคู่หัวกัวปูชื่อหัวกัวปูตัวไม่ใช่นะคะต้องเป็นหัวกัวลองฝึกพูดค่ะเสียงมันจะก้องเนี่ยมันทำให้เราสำเนียงได้เหมือนเจ้าของภาษานะคะเป็นเทคนิคนะคะใครไม่ได้มาดูไลฟ์นี้พลาดมากเลยนะคะลองกลับไปทำแล้วไปลองพูดแบบนี้ให้เพื่อนคนจีนจะรู้สึกเขาจะบอกเลยว่าเราพูดได้ดีขึ้นเราต้องฝึกเองก่อนนะไม่ใช่แบบยังไม่ฝึกแล้วก็ไปพูดให้เขาฟังมันก็ไม่ดีค่ะเราต้องฝึกให้คล่องก่อนหัวกัว不是ไม่ใช่หัวกัวแบบภาษาไทยไม่ได้หัวกัวเสียงมันจะก้องนะคะอ่ะหัวแปลว่าอะไรคะหัวแปลว่าไฟนะคะไฟที่ลุกชุดๆขึ้นมาแบบนี้เลยกัวแปลว่าหม้อกัวแปลว่าหม้อและเมื่อหัวกับกัวรวมกันก็จะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะไหนตอบเราซื้อได้ยังหม้ออะไรคะหม้อไฟถูกต้องหม้อไฟเก่งมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครตอบว่าสุกี้เราซื้อก็ให้ถูกนะคะหม้อfor i fry หรือปัจจุบันก็นิยมเรียกกันว่าสุกี้ถูกไหมคะ
คือสิ่งเดียวกันแต่สมัยก่อนสุกี้เนาะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นแบบเป็นเตี้ยนหรูละเป็นแบบเรียกว่านะคะเป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะเตี้ยนฉือแบบนั้นละเตี้ยนฉือหรูเป็นเตาไฟฟ้าละแต่ว่าสมัยก่อนก็คือเป็นจุดไฟมาเป็นหม้อไฟแล้วก็ลวกกันใช่ไหมคะก็ได้ทั้งสองแบบนะคะในภาษาจีนยังไม่มีคำว่าสุกี้แบบเปลี่ยนเป็นภาษาแบบใหม่อย่างนี้สุกี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือภาษาจีนเขาเรียกหัวกัวหม้อไฟแบบนี้ปัจจุบันก็ยังคงเรียกแบบนี้อยู่นะคะหัวกัวจองทึกนี่ของเราชูได้นะคะปากห้ามปล่อยปากห้ามปล่อยปากต้องหัวกัวห้ามพูดแบบภาษาไทยหัวกัวนะคะหัวกัวเมื่อยมากแต่เรียนภาษาจีนได้กระชับใบหน้านะจ๊ะต่อมาค่ะอันนี้ยากนิดนึงไม่รู้พวกเราจะรู้หรือเปล่าแต่เมืองไทยคิดอาหารประเภทนี้มากนะคะมาสะกดกันก่อนตัว Z ออกเสียงจื้อ Z ไม่มี H ต้องเป็นเสียงที่ไม่ยกลิ้นขึ้นคือจื้อธรรมดาถ้ามี I ตามหลังนะคะตัว I ปกติออกเสียงว่าทุกคนฟังดีๆนะอันนี้คือคลายแม็กของไลฟ์นี้เลยในการออกเสียงพินอินเพราะทุกคนออกเกือบทุกคนที่เพิ่งเรียนพินอินผิดประจำตัว I ที่ตามหลังตัวเอาใหม่I ปกติออกเสียงว่าอะไรคะเราสถานแค่นี้ก่อนตอบเราซื้อมา I ปกติออกเสียงว่า E ถูกต้องเก่งมากปกติออกเสียงว่า E นะแต่มันมีข้อยกเว้นนะคะแอบบอกนะคะไม่พูดเสียงดังนะปกติมันมีข้อยกเว้นคือถ้าตัว E นะวางหลังพยัญชนะ7ตัวนี้ที่เรากำลังจะบอกคือ zhi shi shi ri zi ci siเจ็ดตัวนี้มันจะออกเป็นสระอือค่ะทุกคนจดเลยนะคะถ้าเราตัว e ตัวอือตัวนี้นะคะมันวางหลังนะคะวางหลังอะไรคะดูนะชือชือชือรือซือซือซือเจ็ดตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เสียงคือตัว e เนี่ยปกติออกเสียง e ใช่ไหมในภาษาพินอีเนี่ยพินอีจะออกว่า e ถ้าตัว e ไปวางหลังจื้อชื้อชื้อรื้อมี h คืออ่านยกขึ้นนะคะจื้อชื้อชื้อรื้อซื้อซื้อซื้อเจ็ดตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นเสียงสระอือทันทีออกเป็นเสียงสระอือนะคะแต่ถ้ามันอยู่ที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่7ตัวนี้มันออกสระอีปกติแต่ในนี้มันจะต้องออกเป็นสระอือเพราะฉะนั้นแซดคือจอจานจืออือต้องเป็นอือไงเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยจืออือจือเสียงที่4เป็นจื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 จากบนจืโอเคตรงหรือยังตรงแล้วมั้ยเข้าใจแล้วนะเรียก8ส่งมาเลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราสอนนักเรียนทุกๆคนที่มาเรียนกับเราสื่อนะคะแล้วเขาจะจำได้แม่นมากคือปกติ e นะคะนักเรียนขามันจะออกเสียง e อยู่แล้วแต่ถ้า e นะวางหลัง7ตัวนี้นะคะมันจะออกเป็นสระอือแค่7ตัวนี้จำไว้ตัวที่ออกเสียงยากๆจะเป็นสระอือนะคะอันนี้ก็จะเป็นจื้อส่วน z h คือจื้อจื้อที่ต้องยกลิ้นขึ้นจื้ออูจ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 ูนะคะจื้อแปลว่าตัวเองจื้อก็คือ one self ตัวเองจู้แปลว่าช่วยเหลือจู้แปลว่าช่วยเหลือโอเคนะคะตัวนี้มาดูกันตัว C ซื้อที่ไม่ต้องยกลิ้นขึ้นนะคะซื้อบวกกับสระอันซื้ออันซื้ออันชันถูกต้องนะคะชันไม่คำนี้เนี่ยมันจะออกเสียงยากตรงที่มันมีตัว H ตัวนี้เพราะเวลาออกเสียงต้องตั้งสติก่อนซื้อจู้ชันซื้อจู้ชัน自助餐自助餐แปลว่าบุฟเฟ่นะคะตัวชันแปลว่าอาหารค่ะเป็นมิลนะคะเป็นอาหารที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองอาหารที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นเองก็คือ自助餐เป็นแบบบุฟเฟ่โอเคตรงแล้วมั้ยเข้าใจแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากเลยตอบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ต่อเต่ากันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเราซื้อเขียนบุฟเฟ่ผิดขอโทษก่อนเลยนะคะเพราะเผอิญว่าลืมว่าเขียนถูกหรือเปล่าแต่ถ้าการันผิดนะคะพวกเราแก้เราซื้อได้แต่ห้ามโจมตีว่าจะผิดบางทีก็ไม่ได้ท่องไงเลยจำไม่ได้บอกภาษาไทยยากนิดนึงโอเคจื้อครูชันก็คือบุฟเฟ่โอเคได้แล้วนะคะงั้นเราต่อกันค่ะอีก3ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะข้อที่7ค่ะข้อที่7นะคะตัว T ออกเสียงว่าเช
เธอทอทหารหรือทอทงเธอบวกกับสระอะไรคะอีอันเยนเธอเยนเทียนเสียงสองเทียนเสียงสองมันจะเป็นเสียงสูงเทียน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 แปลว่าหวานค่ะเทียนคือ sweet นะคะหวานโพพีคือพอพานผอพึ่งพแบบมีลมพัวอินพินเสียงพีนี่คือเสียงสามเพราะนั้นเสียงจะลงแล้วขึ้นพินพินผินเพียนเพียนเพียนพินคือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆอะไรก็ได้คราวนี้เถียนพินคือสิ่งที่มันเป็นยังไงคะสิ่งที่มันเป็นยังไงคะเถียนคืออะไรคะหวานใช่ไหมคะสิ่งที่มันหวานนั่นก็คือของหวานนั่นเองนะคะเป็นเดสเซอร์ทพวกนี้นะคะเถียนผินก็คือของหวานค่ะยอดเยี่ยมมากหลายหลายคนตอบเราซื้อมารัวๆแบบเนี้ยขอบอกว่าหัวเหินเกาชิ่งเราซื้อดีใจมากเพราะว่าแบบสอนมาทุกคนถึงแม้จะไม่เคยเจอหน้ากันแต่สอนกันมา7เดือนแบบนี้แล้วหน้าไลน์ทุกวันแบบเนี้ยแล้วเห็นผลที่พวกเราเนี่ยคุยโต้ตอบเราซื้อได้คล่องขึ้นเยอะจากตอนแรกๆคือเหมือนฉันสอนอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีคนตอบนะคะมีคนดูแต่ไม่ค่อยมีคนตอบตอนนี้คือพวกเราเนี่ยคอยพิมพ์ส่งมาอยู่เรื่อยๆเราสุดเลยเอ้ยสิ่งที่ฉันสอนพิมพ์ไปนะทุกคนพิมพ์สอนทุกคนพิมพ์สอนทุกคนเขียนสอนทุกคนคำศัพท์เนี่ยมันเห็นผลคนสอนก็ดีใจคนเรียนก็ดีใจใช่ไหมคะว่าเฮ้ยภาษาจีนฉันพัฒนาขึ้นตั้งแต่เรียนกับหลอชื่อนี่ขนาดเราเรียนกันฟรีๆนะเนาะอ่ะไปต่อค่ะตกลงได้แล้วนะคะใครอยากฝึกพิมพ์ฝึกเลยนะคะทำเวิร์กช็อปเลยค่ะพิมพ์ TIANPIN มาเลยค่ะพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีออโต้ตัวจริงขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกตัวอักษรตัวนี้มาเช็คดีๆด้วยนะว่ามันใช่ตัวอักษรตัวนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็แตะไปเลยแล้วก็ Enter ขึ้นมามันก็จะมาโชว์ให้เราซื้อเห็นผลงานของการเรียนพวกเราก็คือพิมพ์อันนี้ได้แล้วเขียนพิมพ์โอเคนะคะได้แล้วนะตรงมาตรงเรามาเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เลข8ส่งมาให้เราซื้อเลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะตีปาหล่ะอันนี้จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะเนาะมาดูกันค่ะตัววายแบบที่ทุกคนเห็นตัววายคือเสียงของสระอีจดได้นะคะวายเท่ากับสระอีวายเท่ากับอีวายเท่ากับอีโอเควายเท่ากับอีนะคะและอันนี้ก็คือสระอินอีกับอินมันก็เป็นอินเหมือนเดิมเหมือนออินอินถูกไหมคะอินเสียงที่สามเห็นวรรณยุกต์แบบเนี้ย这个符号就是第三声这个符号是第三声วรรณยุกต์อันนี้ก็คือเสียงที่สามยินยินเย็นยินยินเย็นเย็นมันจะไม่อินแล้วมันก็ไม่ยินมันไม่ออ่างแล้วก็ไม่ยอยักษ์เพราะฉะนั้นโปรดอย่าถามเราซื้อว่ามันคือออ่างหรือยอยักษ์นะคะคือเสียงเนี้ยภาษาไทยก็ไม่มีไงมันจะไม่ออไม่ยอมันจะเย็นมันจะไม่อินก็ไม่ยินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกว่าเป็นตัวอะไรพูดมันรวมๆกันเลยค่ะเย็นเย็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่เราซื้อพิมพ์เป็นภาษาไทยกับพวกเราจะซื้อจะใช้ออ่างอินไปเลยเพราะว่าก็เลือกให้เราตัวเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาการออกเสียงมันจะแบบคุมเครือมากนะคะก็เย็นเย็นนะคะแต่มันจะออกไปทางออ่างมากหน่อยนะมากกว่ายอยักษ์นะคะเย็น L คือลอลิงกับสระเอียวเลเยาเลียวเลียวเหมือนลอยยาวเลีย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 วเสียงสี่เลียวเย็นเลียวเย็นเลียวอินเลียวแปลว่าอะไรคะอินเลียวใครตอบได้อินเลียวก็คือพวกซอฟต์ดริงก์ต่างๆก็คือเครื่องดื่มนั่นเองโอเคไหมคะเครื่องดื่มเนาะเราจะเขียนให้ติดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทำไมสกรีนไม่ติดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคติดเรียบร้อยแล้วเครื่องดื่มพิมพ์ต่อเลยขัดคล้องทางเทคนิคนิดนึงเครื่องดื่มนะคะหยินเลี้ยว就是เครื่องดื่มโอเคได้แล้วนะคะหยินเลี้ยวคือเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นนิ้นเย่า什么饮料เวลาไปที่ร้านอาหารฝูหยวนนะคะก็คือพนักงานขายนะคะเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าพนักงานในร้านก็จะถามว่านิ้นเย่า什么饮料คุณต้องการเครื่องดื่มอะไรนั่นเองนะคะได้หรือยังจ๊ะได้แล้วนะอ่ะงั้นไปอีกคำหนึ่งนะคะก็คืออันนี้โฮอันนี้อร่อยชอบค่ะมาดูกันคืออะไรนะคะ B ตัว B คือเสียงปอปา B คือเสียงปอปาปูไม่ใช่ปอปูปูอิงอิงปูอิงปิงเสียงหนึ่งปิง
ตัว Q คือชีหรือเปล่านะจ๊ะไม่มันจะมีลมออกมาชีอีช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 ีเสียงสูงชีชีเลอลอลิงเมื่อกี้สอนไปแล้วเลอยินลินเสียงสูงใช่ไหมเสียงสองเหลียนลินรวมกันเป็นปิงฉีลินปิงฉีลินปิงฉีลินคืออะไรคะก็คือไอศกรีมนั่นเองถูกต้องเก่งมากไอติมมาไอติมนะคะไอศกรีมหรือไอติมได้หมดเลยไอซะไอศกรีมหรือไอติมนะคะอันนี้ใช้มือเขียนลายมือมันก็จะอย่างนี้นิดนึงนะคะวันนี้ใช้นิ้วเขียนเลยนะคะอันนี้แบตหมดแบตหมดยังไม่ได้ชาร์จนะคะปิงฉีหลินปิงฉีหลินจะชื่อไอศกรีมโอเคเป็นยังไงวันนี้ได้คำศัพท์เพียบเลยใช่ไหมคะนอกจากได้คำศัพท์เราได้เรียนรู้พินอินอีกทีหนึ่งได้ทบทวนไปด้วยกันได้ตัวจีนแล้วก็ได้ฝึกพิมพ์ด้วยนะคะทุกไลฟ์ของหนูซื้อเข้ามาเถอะได้ประโยชน์แน่นอนจะมากจะน้อยถึงบางคนบอกว่า9คำนี้หนูได้แล้วแต่หนูก็สามารถที่จะมาทวนพินอินมาทวนตัวหนังสือมาฝึกพิมพ์ไปด้วยกันสนุกสนุกก็เหมือนได้เล่นเกมได้ทบทวนเนาะบางทีก็ไม่รู้จะไปทบทวนอะไรแบบนี้ที่ไหนมาปล่อยของในไลฟ์ของเราซื้อได้เราซื้อยินดีนะคะให้ทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยการจะถูกจะผิดเราก็ค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยกันเพราะว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะใครที่มาอยู่ในเพจเราซื้อแล้วก็เหมือนมาอยู่ในบ้านของเราซื้อเป็นครอบครัวป๊อปปี้หยางมีอะไรแล้วก็คุยกันแบบน่ารักน่ารักมีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะมาแบ่งปันกันได้นะคะโอเคและนี่ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับของกินนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะทำแบบฝึกหัดอื่นๆมาอีกชอบแบบนี้ไหมคะชอบทำแบบฝึกหัดแบบนี้ไหมคะรู้กฎสี่วันแล้วว่าเคยอีกเก้าซื่อหรอชื่อ我喜欢我喜欢พิมพ์คำมาพิมพ์คำว่า我喜欢มาได้แต่ว่าฉันชอบผมชอบหนูชอบค่ะแล้วเราซื้อจะได้รับรู้แล้วก็จะได้เตรียมแบบนี้มาให้พวกเราอีกมาสอนในไลฟ์แบบสนุกๆและมีสาระแบบนี้ให้กับพวกเราอีกนะคะและนะคะก่อนที่เราซื้อจะจบไลฟ์ในวันนี้ก็ขอบอกข่าวดีนะคะเพราะว่ามันจะเหลืออีก2วันสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะจะเหลือแค่2วันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะมาเรียนนะคะพวกคำศัพท์ต่างๆพวกนี้นะคะไม่ว่าจะของกินเครื่องดื่มผักผลไม้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารคำศัพท์นำเที่ยวคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงการออกเสียงพินอินแบบที่เราสื่อสอนแบบนี้แล้วก็นะคะสามารถมาร่วมเรียนรู้กันได้ในคอร์ส Chinese So Easy นะคะเป็นคอร์สที่เราสื่อเนี่ยตั้งใจทำมากนะคะเป็นคอร์สแบบเริ่มต้นของเพจเราสื่อนะคะเพราะว่าเราสื่อเนี่ยเรียบเรียงหลักสูตรเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างเช่นเรียนมาตั้งนานพูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้อ่านได้เขียนได้แต่พูดไม่ได้นะคะแปลว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรียนแล้วพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรอย่างเช่นบางคนไม่สามารถเรียงประโยคได้นะคะบางคนคำศัพท์เนี่ยเยอะมากแต่ว่าประกบเป็นประโยคไม่ได้พวกเนี้ยนะคะก็สามารถมาลงเพื่อเรียนรู้ด้วยกันได้เพราะเราจะมีประโยคต่างๆนะคะที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะมีวิธีการผสมคำวิธีการผสมเพื่อให้เป็นประโยคอ่ะให้กับพวกเราได้รู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะเพราะบางคนเรียนมาเยอะแต่ไม่จัดระเบียบไม่ได้จัดระเบียบไม่ได้ของเยอะไปหมดเวลาจะหยิบเลยไม่รู้จะหยิบอันไหนมาใช้นะคะเราก็มาจัดระเบียบใหม่ตั้งแต่การออกเสียงพินอินที่ถูกต้องคำศัพท์น่ารู้แล้วการเรียงประโยคมันเรียงยังไงคนจีนเขาแปลจากหน้าไปหลังหรือหนังไปหน้าหรือว่าอะไรยังไงนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาร่วมเรียนรู้ได้ดีมากเลยจะได้ปูพื้นฐานแน่นๆใครที่เรียนกับซื้อคอร์สไหนก็แล้วแต่เราซื้ออยากให้ทุกคนได้เรียนคอร์สนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่แบบปูพื้นฐานให้กับพวกเราที่จะไปสู่คอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สด้านธุรกิจการบริการการโรงแรมสปาร้านอาหารทุกอย่างเนี่ยอยากให้ปูพื้นฐานให้แน่นก่อนเพราะถ้าเราไปกันแบบหลวมๆมันก็จะพูดได้แบบหลวมๆไงเหมือนเราเรียนข้ามสเต็ปแต่ถ้าเราไปเนี่ยค่อยๆไปทีละนิดแต่ว่ามันจะไปได้ยาวๆแบบสบายๆลำบากช่วงแรกนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนด้านหลังเนี่ยมันจะสบายมากดีกว่าแบบไปเลยแล้วก็แบบก็ต้องกลับมาเรียนใหม่อยู่ดีเพราะว่ามันเหมือนมันข้ามไปสิ่งที่น่ารู้ว่ามันพลาดไปไงมันหายไปก็ต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่อยู่ดีนะคะเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปนะคะเดี๋ยวแอดมินทีมงานนะคะรวมถึงป๊อปปี้หยางซึ่งก็จะตอบให้รายละเอียดให้คำปรึกษานะคะ
ว่าเหมาะไหมที่จะเรียนในคอร์สนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะได้เรียนคอร์สนี้นะคะเราซื้อคัดนักเรียนนะคะดูว่าตั้งใจจริงหรือเปล่านะคะเนาะอย่างเช่นคอร์สตอนนี้นะคะก็จะเป็นราคาเต็มอยู่ที่ 3,990 บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากมาร่วมเรียนรู้อยากมาเป็นคอร์สนะคะครอบครัวเดียวกับป๊อปปี้หยางก็สามารถมาสมัครเรียนได้นะคะเหลือเพียง999ที่ให้999เพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆไม่ได้แบบจะลดเยอะขนาดนี้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเลขที่แบบให้พลังพวกเราดีนะเราจะได้ก้าวหน้าไปกับภาษาก้าวหน้าไปด้วยกันเรียนแล้วจะได้999ไปข้างหน้ามีความสุขในชีวิตมีความสุขในการงานมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองต้องอยากที่จะทำแล้วเราจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเป็นเลขให้พลังกับพวกเราเนาะอยากให้พวกเราแบบเราซื้อลงคอร์ส999ฟังรู้สึกเอ้ยดีเนาะเราจะได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ก้าวไปพร้อมกับป๊อปปี้หยางเราซื้อด้วยกันเก่งเหมือนกันนะคะและอยากให้ทุกคนเก่งกว่าด้วยเราซื้อถึงแบบจัดเวลามาทุกวันนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องไปออกไปข้างนอกวันนี้มีนัดนะคะกับเพื่อนๆก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะวันนี้คืนนี้ไม่มีไลฟ์แล้วนะคะวันนี้จบไลฟ์แค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดนะคะใครชอบยังไงก็สามารถเม้นบอกเราซื้อได้นะคะชอบไลฟ์ของเราซื้อหรืออะไรยังไงคุยกันได้เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเราซื้อด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็คือไลค์เลิฟและแชร์แบ่งปันความรู้แบบนี้ไปให้กับเพื่อนๆกับคนที่เขาอยากจะเรียนภาษาจีนด้วยนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการแบ่งปันให้คนไทยได้เก่งภาษาจีนคนไทยนะคะจะได้โกอินเตอร์จะได้สื่อสารกับชาวจีนได้แบบมั่นใจและรู้เรื่องเข้าใจไหมฮะเนาะโอเคค่ะงั้นวันนี้ป๊อปปี้หยางเราซื้อขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเชียร์ตาเจริญโชว์กันใจเจียนสวัสดีค่ะ